กราบสวัสดีครับผมนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Genshin Impact ในโหมดการ์ดเกมกวน7อัจฉริยะนะครับผมนะฮะตามคำเรียกร้องของยูเซอร์ท่านหนึ่งนะฮะเขาบอกว่าพี่ช่วยทำไกด์ตบบอสเห็ดหน่อยมันคือตัวไหนนะมันคือนี่เลยนะ7 Plume Teller Shroom เนาะเป็นบอสในโหมดการ์ดเกมนะซึ่งต้องยอมรับตามตรงว่าอีบอสเนี่ยเทียบกับบรรดาทุกตัวมันยากสุดจริงคุณมันยากในหลายๆความหมายนะอย่างแรกเลยดูตัวละครฝ่ายตรงข้ามนะอีเจ้าตัวเนี้ยเลือด36อันนี้พูดถึงโหมดง่ายสุดนะเพราะว่าผมตบโหมดยากสุดมันเรียบร้อยแล้วนะต่างกันไหมผมก็ไม่แน่ใจแค่เลือดเยอะกว่าเฉยๆใช่ไหมน่าจะแค่เลือดเยอะกว่ากับแอคชั่นเยอะกว่ามั้งนะผมจำไม่ได้แล้วผมตบไปหมดแล้วนะก็คือมันมีเงื่อนไขนะมีเงื่อนไขในการที่จะต้องในการโหมดก็คือ1คือได้รับชัยชนะก็คือเราชนะยังไงก็ได้ก็ขอให้ชนะนะก็จะได้เจ้าการ์ดใบนี้มาใช้นะครับแล้วก็อีกเงื่อนไขนึงก็คือชนะภายใน5เทิร์นเนาะแล้วก็อีกเงื่อนไขนึงก็คือตัวละครเราจะต้องไม่โดน KO เกิน2ตัวไปโดนตัวเดียวไม่เป็นไรนะเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องซีเรียสมากนะยากสุดผมว่าน่าจะเป็นชนะใน5เทิร์นนะเลือดทั้ง36เนี่ย นะจุดยากของมันคืออะไรอย่างแรกเลยคือ1คือเลือดเยอะอย่างที่2ก็คืออันติมันค่อนข้างแรงแล้วไอแรงไม่ว่านะมันใช้แบบเทิร์นเว้นเทิร์นเลยคุณนะแล้วคุณมันเล่นถ้าคุณเล่นไม่ระวังนะมันใช้แบบทุกเทิร์นแบบตานี้ใช้ตาหน้าใช้อีกอะไรอย่างเงี้ยแล้วอันติมันแรงคุณทีละครึ่งหลอดได้บางทีก็เกือบเต็มหลอดนะครับนะฮะอันตรายมากนะเพราะฉะนั้นวิธีในการสู้ของมันก็คือเราต้องสู้ด้วยแมคานิกก็คือต้องสู้ด้วยจุดอ่อนของมันนะครับนะจุดอ่อนมันคืออะไรมันก็คือไอความแรงอันติมันแรงจากอะไรนะอันติมันแรงหนึ่งมาเริ่มต้นความเสียหายไม้คือ4หน่วยแล้วมันจะแรงด้วยตามบัฟพิเศษของมันตามสเต็กก็คือมันมีสเต็กเท่าไหร่มันก็บวกเท่านั้นน่ะมันแรงสเต็กละ1อ่ะนะถ้าเกิดคุณพลาดโดนมาสเต็ก4ก็คือโดน8หน่วยอ่ะเกือบตายนะคนนะระหว่างถ้าเกิดเลือดคุณไม่เต็มคุณก็มีสิทธิ์กับสวรรค์เลยนะครับแล้วมันอันติแบบเนี้ยทุกเทิร์นนะทุกเทิร์นนะครับนะฮะ5มันจะโดนตั้งแต่อะไร5หน่วย6หน่วยได้มันยิงทุกเทิร์นได้แปลว่ามันอันตรายมากอ่ะทำให้มันเป็นปัญหาว่าฉันจะสู้มันยังไงว่าเลือดก็เยอะแถมมันจะคือเลือดมันเยอะขนาดนี้จะตีดาเมจหนักๆส่วนอุกยากอีกบันดันตีส่วนแรงอีกจะทำยังไงดีนะครับไม่มีจุดอ่อนทำให้ผู้เล่นรับมือได้ก็คือไอ้เจ้าบัฟเนี้ยเนาะมันชื่อว่า Radical Vitality นะไอ้บัฟนี้คืออะไรบัฟนี้ก็คือเมื่อเจ้าบอสตัวเนี้ยทำการใช้สกิลธาตุหรือมันโดนความเสียหายสกิลธาตุซะเองบัฟนี้ก็จะขึ้นมาครั้งละ1เอาแค่ครั้งละ1เลยนะถ้าเกิดมีบัฟเนี้ยตอนจบเฟสเกิน3ขั้นขึ้นไปก็คือตั้งแต่4ขึ้นไปอ่ะมันจะล้างเกตใบนี้ล้างเกตนี้ทิ้งเป็น0แล้วก็จะล้างเกตถ้าไม่ตายตัวเองทิ้งด้วยไม่ว่าจะมีกี่จุดก็ตามแต่มันจะล้างทิ้งให้เหี้ยนเลยนะฮะโอ้คุณก็จะมีความรู้สึกว่าเอ้ยมันก็ดูไม่ยากนะคนที่ติดคุณก็น่าจะเข้าใจโดยที่ผมไม่ต้องบอกนะว่ามันยากตรงไหนนะเพราะฉะนั้นเราจะมาดูทีมแนะนำผมกันแล้วกันเนาะเป็นทีมที่มีแอคชั่นในการทำปฏิกิริยาค่อนข้างจะรัวแล้วก็เซตติ้งค่อนข้างจะง่ายแล้วว่าเป็นหนึ่งในการ์ดที่ค่อนข้างดียังไงมันค่อนข้างเก่งนะครับนะแล้วผมเชื่อว่าถ้าเกิดคุณศึกษาหรือแบบเล่นการ์ดมาคุณก็น่าจะเข้าใจความขี้โกงของมันนะฮะอันดับแรกก็คือทีมนี้นะครับผมแนะนำทีมนี้เลยอ่ะคุณลอกได้เลยนะเต็มที่นะครับเดี๋ยวผมเปิดลิสต์การ์ดให้ดูเนาะลิสต์การ์ดจะประมาณนี้นะครับเป็นทีมประกอบไปด้วยโมนาฟิเชลแล้วก็เบนเน็ตเนาะไอหมอนี่อีกแล้วนะครับนะฮะแต่สารภาพตามตรงนะว่าทีมเนี่ยโมนากับฟิชค่อนข้างจะเพียงพอนะแค่2ตัวละครเนี่ยเบนเน็ตเอามาถมมากกว่าเผื่อเราทำจบ5เทิร์นไม่ทันแล้วก็ด้วยความที่ตัวเองค่อนข้างจะผึกยืนสู้บอสได้ค่อนข้างดีนะก็ค่อนข้างจะเวิร์กนะครับนะอาร์ติแฟกต์เอาจริงๆเป็นอาร์ติแฟกต์ฮิลดีกว่าเนาะเดี๋ยวผมเปลี่ยนโชว์เลยแล้วกันนะอาร์ติแฟกต์ฮิลน่าจะเวิร์กกว่าเพราะว่าเราจะต้องฮิลด้วยตัวเองในการสู้ทีมเราใช้สกิลท่าเป็นหลักเอาก็เป็นฮิลด้วยสกิลท่าดีกว่านะติดอย่างนี้มาสู้ดีกว่าเนาะเราจะไม่ให้บอสใช้ท่าไม่ตายอยู่แล้วเรื่องของเรื่องทีมก็จะประมาณนี้นะครับนะอาการลิสต์ผมจะประมาณนี้นะสามารถลอกได้นะติดฮิลมาเยอะๆก็ได้แล้วตามแต่การ์ดอาวุธทำไมไม่ใส่นะสารภาพว่าไม่ค่อยมีโอกาสได้ใส่อ่ะคุณไปดูเกมเพลย์เองแล้วกันแล้วคุณจะเข้าใจว่าทำไมผมไม่ใส่การ์ดอาวุธนะ มันหาโอกาสติดยากอ่ะเราพูดตรงๆเนี่ยเราไปดูเกมเพลย์เลยเนาะแล้วคุณนะเดี๋ยวผมอธิบายในตอนเล่นเลยทีเดียวดีกว่าอธิบายตอนนี้คุณไม่เห็นภาพหรอกเชื่อผมนะเข้าไปเล่นเลยดีกว่านะรีไปนะครับจนกว่าจะได้น้ำไฟฟ้าอย่างละสามนะครับตะกี้เกียจแล้วเนี่ยอาหารยาเหรอรีไปเอ้ยดอยวันนารีเฟียวติดมา2ใบซะดีมั้ยเนี่ยนะฝ่ายคุณโจมตีก่อนเสมอนะครับในโหมดออฟไลน์เนาะมันขึ้นดีขนาดนี้แล้วเราขอน้ำก็ไปไฟเยอะๆแล้วล่ะเพิ่งได้มา2ลูกขาด4นะขาดซะเยอะเชียว
ขาด3น้ำตาแทบไหลขาด3เลยเหรออ่ะผมใช้ไปเลยกันขี้เกียจละผมใช้ไปเลยนะผมใช้ดอร์บันเดลี่นะของดีมากสำหรับในการสู้กับตัวนี้นะครับผมรีอะไรเดี๋ยวรีอาหารทิ้งรีอาหารทิ้งเลยคือเจ้าเนี่ยมันบัฟมันเนี่ยเรดิคอลมันเนี่ยมันคือมันใช้สกิลธาตุหรือมันโดนความเสียหายธาตุใช่ไหมเพราะฉะนั้นยิงโมนาไป1ครั้งยิงไปปุ๊บปึ้งขึ้นมา1สแต็กโอเคต่อมาเขาจะยิงสกิลธาตุนะมายิงสกิลธาตุแน่ๆอยู่แล้วมันจะขึ้นสแต็กที่2จะทำการล้างสแต็กได้มันต้องมี4สแต็กขึ้นใช่ไหมคุณเพราะฉะนั้นผมเปลี่ยนเป็นโมนาเอ้ยเปลี่ยนเป็นฟิสเปลี่ยนฟิสฟรีนะผมมีดอวานารีแล้วสบายแล้วผมก็ยิงเป็นสแต็กที่3นะปึ้งสแต็กที่3ครั้งต่อมามันจะตีกายภาพคุณเนี่ยดูนะมันจะตีกายภาพปักเนี่ยแต่กายภาพมันไม่นับเป็นความเสียหายท่าใช่ไหมเพราะมันไอ้บัฟเนี่ยมันจะไม่ขึ้นแล้วมันเป็นแค่3มันไม่ล้างมันต้องเกิน3ขึ้นไปถูกไหมถูกอ้าวแย่แล้วทำยังไงดีลูกเต๋าหมดแล้วเสืออัญเชิญก็นับเป็นความเสียหายท่านะครับนะฮะวางไปแล้วจบเดินเลยนะแนะนำสู้กับตัวนี้ชิงจบเทิร์นก่อนได้ปลอดภัยกว่านะครับนะฮะถ้าเกิดคุณจะจบเทิร์นทีหลังคุณจะจบเทิร์นทีหลังได้ก็ต่อเมื่อฝ่ายตรงข้ามมี4สเต็กในตัวแล้วแน่ๆจบเทิร์นทีหลังได้แต่ถ้ามีแค่3ไม่ได้นะคุณนะอันตรายนะผมบอกเลยนะผมเตือนคุณเลยนะถ้าคุณจะจบทีหลังบอสต้องมี4สเต็กแน่ๆไม่งั้นมันจะ4สเต็กนั้นน่ะดาเมจ8ใส่คุณเทิร์นหน้าครับผมเตือนเลยผมอยากได้อะไรในเทิร์นนี้นะผมขอดูก่อนผมมีไฟฟ้าละบอสมันจะทำการนี่เราเช็คได้ที่ขวาบนนี้นะมันจะบอกว่าตัวละครตัวนี้จะทำการตีแอคชั่นทัดไม้3หน่วยและกายภาพ2หน่วยแน่ๆปกติอ่ะมันจะต้องตีท่าไม่ตายก่อนแต่มันโดนล้างทิ้งแล้วไงผมขอดูก่อนนะผมขอดูก่อนนะครับตอนนี้เราเซตของได้นะเพราะว่ามันตีสกิลธาตุ1ใช่มั้ย1 2 3 4ได้ตอนนี้เราไปเล่นโมนาได้ตอนนี้เราเซตของได้ตอนนี้เราเล่นเซตของดีกว่าเนาะเราเซตของดีกว่าเรามีรีเบนอยู่บนมือเราใช้รีเบนดีกว่าผมจะเปลี่ยนเป็นโมนานะครับจ่ายศูนย์เปลี่ยนนะฮะแล้วก็สกิลท่าแล้วจบเถิดเลย เรามีสกิลฟิตครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยสเต็กที่1เราเล่นเราต้องนับสเต็กสเต็กที่1นกฟิตสเต็กที่2โมนายิงสเต็กที่3แล้วก็จบเทิร์นได้สเต็กที่4จากเสือเชื้อโมนาเองเนาะเนี่ย4สเต็กแน่ๆละเราต้องคอยคำนวณสเต็กนะอย่าพลาดนะพลาดคุณพลาดไม่สนุกนะ ผมติดฮิวไปเลยฮิวไปนะผมได้รีเบนชัยละเนี่ยผมต้องชิงจบเทิร์นก่อนอยู่แล้วนะเพราะเขาแอคชั่นเนี่ยเขาหมดแล้วนะจบเทิร์นก่อนดีกว่าครับปลอดภัยกว่านะจบเทิร์นก่อนพอจบเทิร์นก่อนนะเราจบเทิร์นก่อนปุ๊บจบเทิร์นแอคชั่นเสือเชิญเราจะทำงานก่อนนะจะสเต็กที่3คือสเต็กที่4แล้วมันค่อยไปสรุปผลฝ่ายตรงข้ามนะฝ่ายตรงข้ามเขาจะสรุปว่าตัวเองมี4สเต็กอ้าว4สเต็กทำยังไงขึ้นเฟดมาล้างทิ้งนะครับสบายนะแล้วเขาก็จะทำยังไงเขาก็จะยิงสกิลท่าแล้วก็กายภาพเหมือนเดิมนะเข้าเทิร์นที่3โอ้ยเหนื่อยเหมือนกันนะ เหนื่อยเหมือนกันนะเป็นเล่นอะไรตัวเนี้ยเราต้องคำนวณอย่างนี้เรื่อยๆคุณแต่จริงๆผมจะต้องเล่นโมนากับฟิตนะเนาะแต่ทำไงได้นะวู้ฮู้ดีจังเราจะจบเทิร์นทีหลังตามที่ผมบอกนะเราจะจบเทิร์นทีหลังได้จากกรณีอะไรเราจะจบเทิร์นทีหลังได้ในกรณีที่เกรดเขาต้องเกิน4แน่ๆนะถึงจะจบเทิร์นทีหลังได้นะครับผมบอกไว้เลยปึ้งสเต็กที่1ฝั่งนู้นเขาจะยิงมีมานะสเต็กที่2ผมยิงสกิลท่าไปเลยมั้ยใช่มีสกิลท่าได้สเต็กที่3เดี๋ยวผมสลับให้เบนเน็ตปาดนะเอาสเต็กที่4จบทีหลังเขาก็บัฟหายอยู่ดีนะโอเคตอนนี้เราจะเล่นแบบจบทีหลังนะครับแล้วเปลี่ยนตัวฟรีนะด้วยผลของดอยวานาลี่นะสบายนะของดีมากปาดไปนะดาเมจ10 ไม่แย่แสนสิ่งใดดีแด่นะมัน10ได้ยังไงถ้าเบนเน็ตตี3เกิดการระเหยเป็นดาเมจ5อันติโมนาคูณ2 5คูณ2เป็น10นะครับตรงๆเลยนะเล่นอะไรอีกดีเรายังเล่นได้อีกนะเราเซตของเราเซตที่มี่เซตที่มี่ผมขอดูก่อนนะผมเล่นอะไรได้ตาหน้าผมอันติได้ใช่ไหมผมตีธรรมดาทีนึงดีกว่าเนาะเปลี่ยนตัวไม่เอาละเราได้ดอร์วันเดอรี่แล้วผมเอาเผื่อไว้เฉยๆผมตีธรรมดาไปนะบ๊อก
โอเคเราจบเทิร์นที่หลังแต่เขามีสแต็ก4แล้วนะครับนะผมบอกไว้ก่อนนะสมมติว่าถ้าเกิดเขามีสแต็กแค่3ใช่ไหมแล้วเราจบเทิร์นที่หลังอย่างเงี้ยไอ้สื่ออัญเชิญยิงไปอ่ะปุ้งมันนับว่าตัวนี้มันตัดแอคชั่นไปแล้วอ่ะไอ้มันข้ามแอคชั่นที่มันจะต้องล้างเกียรติทิ้งไปแล้วมันจะกลายเป็นสแต็ก4แล้วมันจะไม่หายคนนะผมไม่รู้คุณเข้าใจที่ผมอธิบายไหมนะแต่ว่าคุณจบเทิร์นที่หลังเขาต้องมี4นะผมเตือนไม่เลยนะเตือนเลยนะตัวเตือนตัวโตเลยนะห้ามนะห้ามเขาห้ามคือห้ามนะนี่เขาล้างละเห็นไหมมันนับ1มันนับ1ใหม่เพราะว่ามันข้ามไอ้สเต็ปที่เขาต้องล้างเกียรติทิ้งไปละไอ้เสือเชิญยิงทีหลังไปละไม่ได้นะมันเลยขึ้น1ไม่เป็นไรนะครับเพราะตานี้เราจะอันติใส่คุณยังไงล่ะผมเผื่อแวะเผื่ออะไรเผื่อเล่นฟิต นะที่ประมาณเทิร์นที่เท่าไหร่แล้วอะเทิร์นที่5แล้วใช่มั้ยน่าจะเทิร์นที่5ละเทิร์นที่5เราต้องเก็บเขาในเทิร์นนี้แล้วไม่งั้นเราจะไม่ผ่านเควสนั้นถูกต้องมั้ยจริงๆก็ไม่ใช่ปัญหาแล้วนะ มันไม่ใช่ปัญหาสำหรับเราแล้วนะอันติสกิลธาตุดาเมจ5 5สกิลธาตุ2ทีตายแต่มือยังดันมือซะอย่างนี้แย่จริงเลยปะปาดทิ้งไปทีนึงมั้ยปาดทิ้งทีนึงเนาะแล้วก็รีการ์ดบนมือ3ใบปาดจบชนะเหมือนกันไปตีกันตรงๆเนี่ยแหละตีแบบไร้อารยธรรมน่าจะชนะแล้วเนี่ยเทิร์น5พอดีเนี่ยคุณลอกแพทเทิร์นผมเป๊ะๆนี้ก็เล่นได้ก็ผ่านเหมือนกันผมลองหลายรอบแล้วมันค่อนข้างล็อกนะแต่ว่ามันจะเล่นตามเป๊ะๆไม่ได้ตรงไหนตรงที่มือคุณอาจจะขึ้นมาไม่เหมือนผมเนี่ยแหละใช่มั้ยตีอีกทีนึงปุ้งจบนะน่าจะเทิร์น5พอดีใช่มั้ยโอเคจบครับนะประมาณนี้เลยนะอีซี่มั้ยมันก็ไม่อีซี่นะแม้คุณดูง่ายไหมผมไม่ได้มีไอเทมอะไรหรือว่าเยอะแยะอะไรมากมายเลยนะใช่ไหมคิวเยอะๆใช่ไหมแล้วคุณเห็นไหมว่าผมไม่ติดอาวุธมาเพราะอะไรเพราะว่ามันแทบไม่เหลือโอกาสได้ติดอาวุธเพราะว่าเราใช้คอสเกือบเกลี้ยงตลอดเวลาเราต้องคำนวณสแต็กตลอดเวลานะโดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะช่วยคุณผ่านเจ้าไก่ตัวนี้ได้โดยง่ายนะนะสาธุนะถ้าเกิดใครไม่เข้าใจยังไงก็ลองคอมเมนต์มาด้านล่างก็ได้นะผมจะพยายามพิมพ์อธิบายก็แล้วกันนะแต่จริงน่าเห็นภาพแล้วก็น่าจะเข้าใจแล้วเนาะนะครับเปิดเด็คลิสต์ให้ดูอีก1ครั้งนะสำหรับคนที่อยากจะลอกนะคือก๊อปไปได้เลยนะครับไม่ต้องรอช้านะแต่หลายๆใบไอ้เนี่ยติดมา2ก็ได้นะดอมันเดอรี่เอาไว้เปลี่ยนตัวฟรีเพราะว่าเราจะเปลี่ยนตัวกันแค่เธอละครั้งอย่างที่คุณเห็นนะเปลี่ยนครั้งเดียวแหละพอเปลี่ยนแค่ครั้งเดียวหมายความว่าคุณใช้แอคชั่นสกิลท่า2ครั้งมันก็จะหมดไปอะไรคอส6ใช่มั้ยคุณก็จะเหลือคอส2ไว้สำหรับไว้เล่นกับการ์ดอย่างอื่นได้อะไรอย่างนี้พอมันวันดอลลี่ค่อนข้างดีนะใส่ติดมา2ก็ดีผมนั่นดีทำไมผมติดใบนี้มา2ใบนะเอาใบนี้ออกใบนึงแล้วก็ติดดอลลี่2ใบดีกว่าก็ตามนี้ก็ได้นะครับนะการ์ดจำเป็นผมมองว่ามีแค่นั้นแหละที่เหลือก็ติดฮิลมากันตายกันละกันหรืออะไรก็ตามแต่ที่ช่วยเร่งเต๋าได้อะไรได้เนี่ยเล่งเต่าดีนะรีเบนดีมากรีเบนดีทิมมี่โอเคนะถ้ามาขึ้นแรกๆก็โอเคนะโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับผมบ๊ายบายจ้าเย้